นี่คือความสำเร็จของร้านขนมปังที่เพิ่งเริ่มทำมาได้แค่3ปีกับภาพการเข้าคิวรอซื้อขนมปังแบบนี้เป็นประจำทุกวันที่สำคัญชื่อร้านยังโดนใจและจำง่ายอีกว่าตังเว้ยเฮ้ยขนมปังอบสดจากเตาที่บรรจุไส้อยู่แน่นขนาดและมีให้เลือกถึง20ไส้ในราคาโดนใจผู้บริโภคเพียงชิ้นละ20บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีสาขารองรับผู้บริโภคถึง8สาขาทำให้ในแต่ละวันสามารถทำยอดขายได้สูงถึง 8,000 ชิ้นต่อวันเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้ณ Workpoint Studio 3สหายผู้ก่อตั้งอ้นจ้อยแบงค์และเสี่ยเล็กคุณพ่อของแบงค์ผู้มอบสูตรการทำขนมปังให้แบงค์สืบทอดกำลังจะสร้างเป้าหมายใหม่กับเป้าหมายเพิ่มยอดขายเป็น 20,000 ชิ้นต่อวันพวกเขาจะพรีเซนต์ธุรกิจและกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย 20,000 ชิ้นได้โดนใจกรรมการของเราจนได้รับรางวัล KSME Award และเงินรางวัล 100,000 บาทไปได้หรือไม่เราไปเอาใจเชียร์พวกเขาเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับสู่รายการ SME ตีแตกนะครับอยากจะบอกท่านผู้ชมนะฮะว่าถ้าใครดูอยู่ในขณะนี้ต้องถือว่าโชคดีมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าท่านกำลังจะมีธุรกิจมีอาชีพอยู่แล้วก็ตามนะฮะหรือว่ากำลังอยากจะมีเหลือเกินชีวิตนี้แหมทำไมไม่เป็นผู้เป็นคนสักทีหรือว่ามีอยู่แล้วในขณะนี้ทำไมไม่ร่ำไม่รวยเหมือนกับคนข้างบ้านหรือคนอื่นๆนะฮะดูได้เลยนะฮะวันนี้เราจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะกับอาชีพที่เป็นของรับประทานของกินใกล้ตัวเรามากนะครับเขาขายขนมปังครับแล้วเขาบอกว่าชื่อของเขาเนี่ยน่ารักมากแต่ผมฟังดูแล้วมันน่าตกใจหรือน่ากลัวก็ไม่ทราบครับครบเลยนะครับปังว้าวเชิญครับท่านเริ่มต้นพรีเซนต์ธุรกิจก็น่าสนใจแล้วครับเล่นเอากรรมการของเรานี่อึ้งไปเลยว่าแต่ว่าน้องๆเขาเนี่ยเป็นพนักงานที่ร้านเหรอครับเนี่ยแต่คนสุดท้ายนี่ดูบึกบึนไปหรือเปล่าครับยังไงก็แล้วแต่มาถึงตรงนี้ก็ต้องพรีเซนต์กันสุดๆครับเพื่อเอาชนะใจกรรมการของเราแล้ววันนี้เรามีนักศึกษาจากนิด้ามาช่วยซักถามเพิ่มด้วยครับร้านปังเว้ยเฮ้ยอร่อยถูกปากถูกปากถูกใจเฮ้ย hey! พี่คะต่อไปพบกับเจ้านายผมเลยครับสวัสดีครับปังเว้ยเฮ้ยเอาละครับมาดูกันว่าเจ้าของธุรกิจปังเว้ยเฮ้ยทั้ง3คนจะพรีเซนต์จุดเด่นของตัวเองได้ดีขนาดไหนแนะนำอย่างเป็นทางการแต่ละท่านเลยนี่คือพนงศักดิ์ครับแบงค์พนงศักดิ์คุณแบงค์นะฮะปังเว้ยเฮ้ยต่อไปครับผมวุฒิเลิศครับอ้นครับปังเว้ยเฮ้ยนะครับและนรงฤทธิ์ครับจ้อยครับและปังเว้ยเฮ้ยปังเว้ยเฮ้ยนี่เสียงมันดังพลังมันน่ากลัวมากตื่นเต้นไหมสถานการณ์เวทีต่างๆโอ้ตื่นเต้นครับนะไอ้มือไม่รู้มันจะมันมากขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รวยแต่ไม่เป็นไรหรอกเรามันรวยเรามันมีตังค์ทำยังไงก็ดูดีครับนะฮะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะฮะเราเริ่มต้นแล้วนะท่านผู้ชมขายขนมปังร่ำรวยนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าเขารวยขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการขยายธุรกิจไปด้วยนะฮะดูตลอดทั้งรายการนะฮะผมและก็ทีมของท่านไม่ได้อยู่กันแค่นี้
เรามีคณะกรรมการ3ท่านท่านแรกต้องถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้กับเรื่องราวของโครงการ SME แล้วก็คุ้นเคยกับเรื่องราวของลูกค้ากับ SME เป็นอย่างดีนะครับผู้ช่วยกรรมการบริการธนาคารกสิกรไทยนะครับคุณทวีธีระสุนทรวงศ์นะครับต่อมาครับถ้าหากว่าใครพูดถึงเรื่องราวธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีวีที่ได้ดูวิทยุที่ได้ฟังนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมีการวิเคราะห์ในเรื่องราวจุดแข็งจุดอ่อนต่างเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนด้วยนะครับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยยะตระกูลชัยครับมากันหลากหลายเลยนะมาช่วยกันซักมาช่วยกันถามแล้ววันนี้เป็นเรื่องราวของขนมปังครับได้รับเกียรติมากเลยบุคคลท่านนี้รู้จักกันอย่างดีทั่วทั้งประเทศแน่นอนอาจจะไปต่างประเทศด้วยนะฮะไต่มาจากเรื่องราวของการเป็นลูกจ้างแล้วมาปิ้งขนมปังขายอยู่ตามรถสุดท้ายนี่โอ้โหโด่งดังมากไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะร้านมนนมสดนะฮะประสบการณ์กว่า40ปีคุณมนวันนี้สอนคุณครับเอาละช่วงเนี้ยเราจะมาพูดคุยเพื่อที่ให้รับรู้ถึงเรื่องราวของธุรกิจไอ้ปังเว้ยเฮ้ยต่างๆเหล่านี้ครับเอาอะไรก่อนดีอ่ะชื่อเออมันปังเว้ยเฮ้ยแล้วมันกินแล้วมันไม่สะดุ้งเหรอมันอะไรล่ะสื่อถึงความเป็นหุ้นส่วนครับผู้ชายวัยรุ่น3คน เอาหัวเราะไม่ได้นะวัยรุ่นนะอายุเท่าไหร่ปัจจุบันนี้อ๋อผม26ครับ26นะครับ26หลายๆท่านอยู่ที่บ้านยังไม่รู้จะทำอะไรกินเลยอ่ะ26เท่าไหร่ครับ27 27ครับ28ครับอายุไปถึง30นะฮะครับมาทำปังเลยเอาชื่อนี้เป็นวัยรุ่นแล้วมันจะรุ่นไปไหมเนี่ยเว้ยเฮ้ยครบเราเปิดมา3ปีแล้ว3ปีก็ไม่นานนะก็ตอนนั้นผมก็23เองครับครับก็คุยกับอ้นกับจ้อยว่าเราอยากได้ชื่อเป็นภาษาไทยทำไมร้านขนมปังต้องชื่อภาษาอังกฤษเราไม่เข้าใจเราก็เลยแบบเอ๊ะขอเป็นชื่อภาษาไทยก่อนเลยอันดับแรกครับมันปังนะครับไม่ได้เหรอจริงมันเป็นภาษาที่เราพูดกันตอนเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับที่เราใช้มากเฮ้ยกินข้าวไหมเว้ยอะไรเงี้ยครับเอาก็ต้องตรงเปิดใจคุยกันเลยมันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเฮ้ยปังเว้ยไอ้ปังเว้ยเอาไปกินขนมปังไหมเฮ้ยครับคือเหมือนเพื่อนส่งถึงเพื่อนมั่นใจด้วยตะโกนดังเลยนี่คือที่มาผมว่ากรรมการคงสงสัยว่าพิตตี้เนี่ยมีทำไมผมก็สงสัยอ่ะเริ่มตัวอันดับแรกว่าตัวเองเนี่ยหนุ่มประเด็นสำคัญก็คือเราต้องบอกว่าถ้าเราไม่ได้พิตตี้เนี่ยเราก็ไม่มีวันนี้นะครับเราต้องพูดอย่างนี้เลยครับนี่พูดเล่นหรือพูดจริงพูดจริงครับอันนี้มีบุญมีคุณในขนาดนั้นเลยเหรอต้องขอบคุณพวกเขามากเลยครับเอาต้องการความรู้แล้วฮะก็คือตอนแรกผมทำขนมปังเอาไปแจกคนทานก่อนก็อย่างนี้นะครับป้อนอันนี้คือลูกค้าอันนี้ลูกค้านะป้อนเอาขนมปังไปแจกลูกค้าเร็วเอาผู้ชายไปแจกลองทานขนมปังไหมครับผู้ชายมาแจกอารมณ์รังเกียจทีนี้จะเปลี่ยนแล้วรบกวนหน่อยครับแล้วลองทำเป็นพิตตี้มาแจกโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนเมื่อคุณเปลี่ยนได้ผมก็เปลี่ยนได้ครับคุณมาหาผมก่อนไหมแล้วคุณเลยไปเลยครับผมไม่เคยสนใจอันนี้ผู้หญิงเปลี่ยนผู้หญิงเป็นพิตตี้มาที่เรามาเข้ามาปั๊บลองชิมขนมปังไว้ได้ไหมคะโอ้โหมันจะไม่ได้ดูขนมปังนะมองขนมปังครับมองอันแรกมันไม่ได้ดูขนมปังครับขนมปังแรกผมก็ไปมองก็จะมองคุณก่อนก็ไม่มองขนมปังก็จะมองโอ้โหทานครับได้กี่ก้อนเลยครับทานได้เหมาได้ไหมครับโอ้ก็จะเป็นจุดที่เพราะว่าให้ลูกค้าสนใจเราเคยให้ผู้ชายไปเนี่ยลูกค้าจะปฏิเสธเรามากครับมากแน่นอนแต่พออย่างนี้ไปปุ๊บหูลูกค้าเดินตามกลับมาที่ร้านเราประเด็นคือเพราะขนมปังหรือเพราะพิตตี้ก็ไม่รู้ครับพิตตี้นะครับครับผมต่อไปก็ขนมปังเราจะทำสดใหม่ทุกวันวันนี้เราก็มีการเอามาขนมปังมาอบในรายการเลยนะครับเอามาโชว์เลยนะฮะโชว์เลยครับขายความสดครับเอาถ้าสดเดี๋ยวจะได้ชิมกันครับเอามาดูกันมาเอาเตาอบมาเลยโอ้โหกันจะๆเลยนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหลงทุนยกเอาเตาอบขนมปังกันมาบนเวทีเลยครับสมกับคอนเซ็ปต์ขนมปังอบสดจากเตาจริงๆครับโอ้โหมีตู้เตามาจะบนเวทีเลยครับเดี๋ยวจะลองให้น้องๆพิตตี้ไปแจกจริงๆครับโอ้โหไม่ใช่ผมจะได้คนเดียวเดี๋ยวจะไปแจกคนในห้องส่งด้วยนะฮะเอาล่ะมาเปิดตาดูโอ้โหเปิดมาสดๆเลยครับเดี๋ยวพิตตี้คนนี้เหรอฮะครับเอาคนนี้นำแล้วเขาจะเอาอ่ะ ไปแล้วนะฮะเชิญโอ้โหพี่จ๋าพี่จะนำจริงๆเหรอคะโอ้โหไปหากรรมการด้วยตายแล้วโอ้โหกรรมการโชคดีจริงวันนี้เรามีคนดูมาด้วยนะฮะปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจของนิด้าด้วยนะฮะเชิญเลยนะครับหยิบเลยนะฮะใครไม่พอ2ชิ้น3ชิ้นแล้วชิมไปได้เลยนะครับ
ระหว่างที่ไปถึงเจ้าหน้าที่ต่างผมเดินมาที่กรรมการก่อนเห็นคุณทวีก็1คำแล้วอาจารย์ธัญวัฒน์ยังใช่มั้ยฮะคุณทวีอันดับแรกรสชาติเป็นไงฮะรสชาติดีฮะรสชาติใช้ได้ครับผมโอ้โหนี่ได้เปรียบเรื่องรสชาติแล้วนะฮะอาจารย์ธัญวัฒน์ได้ยังฮะกินแล้วครับรสชาติเป็นไงฮะพอกินได้ครับพอกินได้นะฮะวันนี้พูดกันตรงๆนะแม่กรรมการเนี่ยก็พูดกันตรงๆครับเล่นเอาคุณพ่อผู้คุมสูตรขนมปังนี่ถึงกับนิ่งเลยครับดีว่าดีไม่ดีว่าไม่ดีคุณมนต์นี่ประสบการณ์ในเรื่องราวของขนมปังสูงเลยก็เรียกว่าพอใช้ได้นะฮะเรียกว่าพอใช้ได้เท่านั้นเองก็ลูกเกดมากไปนิดลูกเกดมากไปนิดเธอเอาเข้าไปครับจุดเด่นที่ว่าไส้เยอะกับกลายเป็นจุดด้อยในสายตากรรมการครับมาทางด้านนี้หน่อยเลยเอามาทางด้านนี้กำลังชิมหน่อยชิมหน่อยฮะคือวันนี้ว่ากันตรงๆเลยอร่อยไหมครับไส้ทะลักอันนี้ไส้ทะลักชอบหรือไม่ชอบฮะชอบนะผู้หญิงบ้างฮะไม่พูดเลยยักหน้าอย่างเดียวหุ่มมานักศึกษาบ้างเป็นไงคุณเป็นไงฮะอันนี้เป็นหมูหยองผมว่าไม่ใช่ขนมปังไส้หมูหยองครับมันคือหมูหยองเคลือบขนมปังหมูหยองเคลือบขนมปังโอ้นี่หลากหลายมากข้างล่างนะเป็นไงฮะตัวเนื้อขนมปังนี่คือนุ่มมากเลยครับแล้วก็ไม่ใช่หน้าม้ามาชี้กันนะไม่เราจะเอาความจริงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะครับเหมือนสดออกมาจากเตาเลยครับก็มันมาจากเตาจริงก็เดี๋ยวขออนุญาตไส้เยอะครับไส้เยอะบริโภคน่าจะก็ขนมปังก็อย่าไปกินเลยส่วนใหญ่จะชอบหมดเลยก็ข้อมูลหลากหลายนะฮะเพราะว่ากรรมการก็ชอบพอใช้ได้เพราะเสียงกรรมการก็เป็นเสียงใหญ่เหมือนกันแต่ว่าคนในห้องทรงหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ 80%ถือว่านุ่มอร่อยหอมครับครับเราไม่ได้ใส่สารกันบูดเลยนะครับโอ้สดทุกอย่างครับครับตะกี้พูดถึงไส้ดีแล้วผมถามเพิ่มเติมเลยไส้มันมีกี่ไส้กันแน่ตอนนี้ลากออกมาให้หมดตอนนี้เรามีถึง20ไส้เลยครับเรามีความหลากหลายของไส้มาเพื่อตอบรับนี่ถือเป็นจุดเด่นอันหนึ่งหรือเปล่าจุดเด่นเลยครับความหลากหลายของลูกค้าที่จะเลือกได้ใช่ครับเพราะว่าลูกค้ามีทั้งผู้ชายผู้หญิงมีผู้สูงอายุเด็กวัยทำงานเราต้องครอบคลุมให้หมดลูกค้ารายใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนกลุ่มวัยทำงานครับวัยทำงานชอบไส้อะไรหมูแดงครับถ้าผู้หญิงก็จะชอบมะพร้าวอ่อนอ๋อครับวิเคราะห์เพราะอะไรไหมเพราะว่าหมูแดงเพราะมะพร้าวอ่อนเพราะหมูแดงเนี่ยเป็นสูตรลับสูตรคุณพ่อผมทำมาโอ้อย่าลืมมาพูดถึงคุณพ่อสำหรับคุณแบงค์นี่สืบทอดกิจการต่อจากคุณพ่อคือคุณพ่อเขาหยุดไปแล้วผมก็มีสูตรอยู่ในตัวก็เลยชวนเพื่อนตอนคุณพ่อทำกับเราทำมันต่างกันไหมต่างกันครับความของคุณพ่อคือเพราะคุณพ่อก็จะมีแค่ลูกเกดหมูหยองไส้กรอกและสูตรอื่นๆเนื้อขนมปังอะไรต่างวิธีการเหมือนกันเหมือนกันแต่เรามาเพิ่มพวกวัตถุดิบให้มันเข้มข้นขึ้นโอเคตอนนี้ผมจับประเด็นได้ในเรื่องราวของชื่อแปลกครับสดความสดใหม่ไส้เยอะๆทำไมต้องไส้เยอะก็ผมเคยคุยกับคุณจ้อยใช่ไหมครับว่าจ้อยทำไมนายใส่ไส้เยอะเขาก็บอกผมว่าผิดเหรอผิดเหรอผิดเหรอแล้วครับกูตอบว่าไงผมก็อึ้งเลยครับผมเขาอยากทานอย่างไหนเขาก็อยากให้ผู้บริโภคการแบบเขาโอ้โหผมยังติดใจคุณมนว่าไส้มันเยอะไปครับนะครับนิดนึงอะแล้วมันไส้เยอะไปมันดีหรือไม่ดีล่ะฮะลูกค้าบางคนก็ไม่ชอบคือเยอะมากก็ไม่ไหวเลี่ยนฮะครับถ้าเกิดน้อยไปมันไม่ได้คอนเซ็ปต์เราครับเราต้องการให้กัดไปแล้วโดนที่ไส้นะครับแล้วแต่คอนเซ็ปต์เอาละเรื่องอื่นต่อไปก็มีเรื่องราคาเนี่ยครับอ้าวราคายังไม่ได้ถามกันเลยก้อนหนึ่งกี่ร้อยอ่ะ20บาทฮะเท่าไหร่นะ20บาทครับทุกไส้เดี๋ยวชูหน่อยฮะไอ้ลูกนึง20บาทนะฮะครับโอ้โหให้จ้อยถูกป่ะเนี่ยคิดถูกป่ะเนี่ยคือตกลง20บาทนะ20บาทจริงครับเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้ตกลงมีกำไรเหรอมีครับแต่ไม่เยอะครับถามผู้ชม20บาทถูกหรือแพงฮะ30คุณจะซื้อไหมเริ่มคิดใส่หน้าแล้วแล้วบอก20ถูกพอบอก30ต้องคิดมากแล้วใช่ไหมฮะแต่20นี่ซื้อแต่พอเริ่มสัก25 30นี่ชักลังเลแปลว่าอ๋อพอได้อยู่แต่อย่าไปเปิดช่องเดี๋ยวเขาขึ้นราคานะทุกไส้เลยป่ะครับทุกไส้ครับทุกราคาทุกไส้ทุกก้อนขนาด20ทุกลูกครับผมโอ้โหเอฟพิตตี้ที่มานี่เป็นของจริงหรือว่าเป็นของจริงเลยป่ะฮะของจริงครับของจริงเดี๋ยวผมถามว่าของจริงหรือไม่จริงแปลว่าอะไรไม่เข้าใจความหมายคือหมายถึงว่าพิตตี้ที่มานี่เป็นคนไปแจกขนมปังหรือว่าจ้างมาเฉพาะรายการนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับตอนเราเปิดร้านเราใช้อย่างจริงจริงเลยครับคือขายแบบเนี้ยครับผมว่ามันเป็นการขายเซ็กส์นะอ้าวคุณคิดว่าจะใช้ลักษณะแบบนี้ไปตลอดไหมฮะตรงนี้ก็คงมีการปรับปรุงตลอดนะครับคือเป้าหมายว่าเพิ่มพิตตี้เข้าไปหรือว่า ไม่ใช่ครับให้เซ็กส์มากกว่านั้น คือตรงนี้เราปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับรูปแบบในสถานที่ที่เราไปอยู่ฮะคือแต่งตัวแบบนี้เลยเหรอไม่ครับมันไม่ถึงขนาดนั้นครับนี้ครับ
ผมนึกว่าแต่งแบบนี้ไม่ไม่งั้นเด็กอายุ18ห้ามกินนะฮะ18นะปัจจุบันก็มีทุกสาขายังมีอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะช่วงเปิดตัวสาขาเท่านั้นอ๋อคือพิตตี้นี่มีช่วงเปิดตัวแต่ละสาขาครับสักประมาณเดือนนึงครับถ้าเกิดว่าไม่แต่งเมื่อสักครู่นี้ก็พอได้ครับเพราะถ้าแต่งแบบนั้นเนี่ยมันโอ้โหบางคนแก่อาจจะต้องมาซื้อเลยนะฮะอาจจะต้องตะบันหมากมาซื้อนะฮะไม่บอกลุงได้ยังไงทุกสาขาปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นยังไงบ้างฮะก็ดีครับยอดขายดีขึ้นเรื่อยๆครับโอ้โหวันหนึ่งตอนนี้มีกี่สาขา8ครับ8สาขานะฮะขายวันหนึ่งสาขาละออกไปกี่ลูกเฉลี่ยแล้วต่อวันรวม8สาขาเนี่ยประมาณสาขาละ 1,000 ลูกก็ 1,000 ลูก8สาขาก็ 8,000 ลูกต่อวันนะครับผมวัน 8,000 คูณเดือนนี่คือยอดขายสูงสุดนะครับที่เคยทำได้ 5-60 ล้านนะอันนั้น 5-60 ล้านนะใช่ยอดขายครับพูดถึงยอดขายมากขึ้นเดี๋ยวกำลังจะเข้าเป้าพอดีครับปัจจุบันนี้กำลังจะมาเสนอกลยุทธ์ให้กรรมการได้ฟังบอกว่ากำลังจะเพิ่มยอดใช่เพิ่มยอดเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่สำคัญของรายการของเราคือว่ากลยุทธ์อันนี้ถ้านำเสนอแล้วจะดูว่าตีแตกหรือไม่ถ้าตีแตกก็แปลว่าทำต่อลุยได้เลยครับถ้าไม่แตกก็จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนครับต้องการ 8,000 ไปถึงกี่ลูกต่อวันเป้าหมายที่ผมจะทำต่อไปคือเราจะขายให้ได้วันละ 20,000 ชิ้นแน่นอนโอ้โหเป้าหมายนี่น่าสนใจจริงๆครับกับการเพิ่มยอดขาย 20,000 ชิ้นต่อวันแต่จะใช้กลยุทธ์ไหนดีล่ะครับเอาล่ะถึงเวลาสำคัญแล้วกำลังจะขยายเป็น 20,000 ลูกต่อวันครับแล้วเขาจะใช้กลยุทธ์อย่างไรเบรกหน้าเปิดเผยและกรรมการคนดูซักให้เต็มที่ครับให้มันรู้เรื่องกันไปเลยว่าเฮ้ยกลับบ้านไปเถอะเลิกอย่าไปคิดต่อหรือว่าลุยเลยลูกฮะช่วงหน้านะฮะกลยุทธ์ให้ถึง 20,000 ลูกสักครู่นะครับปังเว้ยยกแรกผ่านไปได้ดีครับกับการพรีเซนต์ธุรกิจของตัวเองแต่ตอนนี้พวกเขารู้สึกอย่างไรไปดูกันครับสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยเฮ้ยครับถามแบบไม่ใช่ถามแบบไม่ใช่ใครจะไปคิดว่าถามพิตตี้วะดูเหมือนว่าสิ่งที่ทั้ง3คนกังวลมากที่สุดตอนนี้ก็คือคำถามของกรรมการครับกังวลว่าทำไมต้องใส่ไส้อะไรมากเยอะไปอย่างเงี้ยกินอันเดียวก็เบื่อแล้วผมกินขนมปังลูกเกดผมไม่ได้กินลูกเกดผมกินขนมปังลูกหยองผมไม่ได้กินลูกหยองมันซึ่งลูกหยองไม่มาเริ่มต้นบอกว่ามันเกิดจากการที่ของที่จุดยืนไม่มีไงไม่มีต้องเรียกคุณพ่อที่เป็นทั้งกุญซือในการบริหารมาช่วยให้คำแนะนำแล้วล่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าปังเว้ยเฮ้ยจะใช้กลยุทธ์อะไรพิชิตเป้าหมายเพิ่มยอดขาย 20,000 ชิ้นต่อวันสักครู่ครับ K-Tips จากธนาคารกสิกรไทยในยุคดอกเบี้ยต่ำทำอย่างไรให้เงินงอกเงยในยุคที่ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต่ำหากคุณกำลังมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นลองพิจารณาการลงทุนในกองทุนรวมที่นำเงินของท่านไปลงทุนแล้วสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าโดยการลงทุนในกองทุนรวมนั้นยังสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายสอบถามข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาและบลจ.กสิกรไทยจำกัด www.kasikornasset.com ในเครือธนาคารกสิกรไทยสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านมีสิทธิ์ร่วมสนุกด้วยการทายคำถามประจำสัปดาห์กับคำถามที่ว่าประเทศใดที่มีผู้คนทานขนมปังมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกพิมพ์ SME 1ตอบไอร์แลนด์พิมพ์ SME 2ตอบฝรั่งเศสแล้วส่งมาที่เบอร์487-4400ผู้โชคดีที่ตอบถูก10ท่านแรกจะได้รับรางวัลสมุดใส่บัญชีเงินฝากสุดหรูจากเครือธนาคารกสิกรไทยครับของคุณ